ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำกรอบพระสามองค์นะครับมาเห็นพระไม่เห็นกล้องไม่เห็นกล้องเบ็ดบังอันนี้นี่ครับสามองค์นี้นะครับเกือบองค์นี้หลังมันโยกเยกโยกเยกนะฮะผมก็เลยใช้วิธีการหนุนครับเอานี้ทำแป้นก่อนวางแล้วเอียงไปเอียงมามันเอียงไปเอียงมาเราทำไม่ถนัดก็เลยใช้วิธีการประคองข้างสองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็วางแบบนี้ทีนี้ท่านนางก็จะนั่งนิ่งให้เราอัดพลาสติกตัวนี้ได้จะเป็นกรอบรูปที่เปิดนะเราจะอัดพลาสติกแบบอัดร้อนนะครับอัดตัวกลางนะครับครับวิธีก็ครับนี่ไปไม่จิตแบบนี้ครับเงินเลยจะใช้ตัวนี้ครับแปะนิ้วมือไว้นะครับแปะนิ้วมือแบบนี้นะครับแปะไว้สัก2อันนะครับแล้วก เราก็เอามือกดลงไปเลยครับมือแบบนี้ครับที่ทำแบบนี้โอเคอันอื่นช่วยมากกว่าได้ฮะตอนนี้ยังร้อนอยู่โดยอย่าบังคับด้านเลยก็ได้เลยอันนี้ได้หนึ่งวงเลยครับต่อไปเป็นองค์นี้ครับองค์นี้เป็นพระสองหน้านะครับหลวงปู่หลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณนึกว่าหลวงพ่อสวงหลวงพ่อคูณกับราชการที่ห้าราชการที่ห้าออกมาหลวงพ่อคูณวัดนี้ได้สิบกว่าครับใช้วิธีการเข้าไปนะครับกล้องไม่เห็นแค่ที่ก็มาเลยครับแค่นี้ฮะถ้าแล้วให้ทีมช่วยเลยครับก็ปล่อยให้มันเย็นไปเลยนะครับเรามาองค์นี้อันนี้สีทองนะครับใช้กรอบสีทองมาเลยกรอบเก่าเลยกรอบเก่าความสูงความสูงได้นะครับจับเตรียมไว้ก่อนครับคนกรอบเก่า
พลาสติกพลาสติกสีนี่ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะพลาสติกสีนี่มันจะร้อนเร็วกว่าพลาสติกใสพังง่ายกว่าแค่นี้นะครับมือกดก็อยู่นะครับแล้วก็เอาแบบแป้นที่จะกดทำเลยได้ครับนี่ก็ได้ครับ3องค์นี่เป็นการเข้าไปจับได้ดีกว่าแต่อันนี้จับไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกระติกขอบแบบขอบพับผมเนี่ยจับไม่ได้แต่วิธีเดียวก็คือแค่หยิบพับช่วยได้แต่เราอย่าไปรุนแรงพับจะแตกแต่ใช้อย่างนี้ช่วยกลัวพอได้เป็นลังนาของแบงค์เย็นๆนะครับได้ตั้มกึ่งแล้วด้านหน้าเป็นหลังอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่ความหลังนี่ก็นั่นนะครับอันนี้เป็นพระมนต์ดำถ้าจะบังคับต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวบังคับโอเคได้ก็จบคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆสำหรับทำตัวกลางอย่างเดียวนะครับสวัสดีครับ